ค้นพบอุโมงค์ที่อาจนำไปสู่สุสานคลีโอพัตตาแล้วกระทรวงการท่องเที่ยวและโบราณวัตถุของอียิปต์เผยการค้นพบอุโมงค์ยาว 1,300 เมตรอยู่ลึก13เมตรใต้วิหารทาโปไซริสแมกนาเมืองอเล็กซานเดรียของอียิปต์ดูแล้วมีลักษณะคล้ายอุโมงค์ยูปาลีนอสบนเกาะซามอสในกรีซโครงสร้างอุโมงค์นี้เปรียบเป็นดังสิ่งมหัศจรรย์ทางเลขาคณิตเพราะอาจเป็นอุโมงค์ที่นำไปสู่สุสานที่สาบสูญของพระนางคลีโอพัตตาราชินีกรีกที่ปกครองอียิปต์เป็นองค์สุดท้ายของราชวงศ์ปโตเลมีในช่วง 51-30 ปีก่อนคริสต์ศักราชโครงการขุดค้นสุสานราชินีแห่งอียิปต์ชื่อก้องโลของพระองค์นี้เกิดขึ้นเมื่อราว2ทศวรรษที่แล้วนำโดยแคทเธอรีนมาร์ติเนสนักโบราณคดีจากมหาวิทยาลัยซานโดมิงโกในสาธารณรัฐโดมินิกันซึ่งเผยว่าก่อนหน้านี้มีการค้นพบมัมมี่อียิปต์มีลิ้นสีทองในวิหารและพบสุสานสไตล์กรีกโรมันฝังอยู่โดยหันหน้าไปทางวิหารสิ่งนี้สนับสนุนทฤษฎีของมาร์ติเนสที่ว่าจะมีการสร้างสุสานหลวงในพื้นที่นี้รวมกับการพบเหรียญ22เหรียญที่แสดงภาพของพระนางคลีโอพัตราพร้อมรูปปั้นครึ่งตัวที่เชื่อว่าเป็นรูปของพระนางเช่นกันโดยนักโบราณคดีเผยว่าถ้ามีโอกาสเพียง 1% ที่ราชินีองค์สุดท้ายของอียิปต์จะถูกฝังอยู่ที่นั่นซึ่งหากค้นหาสุสานของพระองค์พบนี่จะเป็นการค้นพบที่สำคัญที่สุดของศตวรรษที่21แต่หากค้นหาไม่พบก็ใช่ว่าจะล้มเหลวเพราะการพบอุโมงค์ยาวนี้ถือว่าเป็นการค้นพบครั้งใหญ่ทั้งภายในวิหารและนอกวิหารแล้ว